จุงตรงไทยวัสดุนี้ตรงไหนครับเส้นที่มาก็ทำมาทางซุปเปอร์ทางซุปเปอร์ไฮเวย์หน้าฝั่งซ้ายอยู่ทางฝั่งซ้ายหน้าบิ๊กซีสาขาลำปางไม่ใช่หน้าบิ๊กซีเลี้ยงเลี้ยงบิ๊กซีใช่ค่ะข้างไทยวัสดุจังหวัดลำปางนะคะเลี้ยงมีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีการวาดถ้วยจ๋าใสแล้วก็ท่านผู้กำกับเองว่าจังหวัดลำปางเป็นเมืองเจริญทำไมเป็นเมืองเจริญนี่นะคะแล้วก็มีถ้วยจ๋าที่ให้ดูว่าขายมีรูปลักษณ์หลายแบบจนกระทั่งสั่งคิ้วคิ้วที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะดีเล็กมากผิวจริงขนาดไม่ถึง1นิ้วนะคะเล็กมากเทียบกับทางนิ้วมือเห็นไหมครับเล็กจริงๆเล็กมากโหนี่วาดได้อย่างไรครับเนี่ยค่ะวาดยากมากค่ะเนี่ยฝีมือนะครับเนี่ยแล้วนี่ถ้วยเล็กมากค่ะอันนี้เป็นจำลองจังหวัดลำปางมีหลายรูปแบบเลยจะจัดงานถึงวันที่เท่าไหร่ครับเริ่มตั้งแต่วันที่อยากเป็นทางการวันที่12กุมภาพันธ์ถึง22กุมภาพันธ์นะคะเชิญค่ะพระบาทถ้วยกระจายของพี่ซีพี่เพียงนะคะครับสวัสดีค่ะครับเรียนเชิญค่ะพระบาทถ้วยกระจายของพี่ซีพี่เพียงนะคะสมัยที่ไปออกงานไบเทคแล้วก็ไทยรัฐเข้ามาสัมภาษณ์ค่ะก็เลยหนูพี่ชื่อพี่เพียงไปออกงานพอดีแล้วเขาก็รับสัมภาษณ์ของไทยรัฐค่ะก็เลยค่ะก็สามารถมาได้นะครับพร้อมๆกับงานเซรามิกเมย์จะมีเซรามิกแล้วก็จะมีการสาธิตนะครับอย่างที่เห็นคือศูนย์สาธิตวาดถ้วยศูนย์สาธิตวาดถ้วยกาไก่ลำปางนะครับเนี่ยเป็นศูนย์สาธิตเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะรับงานนอกสถานที่ด้วยนะรับงานนอกสถานที่ตามไลน์ไอดีที่แจ้งนี้นะครับเดี๋ยวพี่สู้จะพาทัวร์เล็กน้อยได้ตั้งแต่ไลน์ที่เล็กที่สุดจนถึงงานใหญ่เพื่อเป็นประดับตกแต่งงานสวนงานบ้านยกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางจริงๆในงานนี้ชื่องานลำปางเซรามิกเวิร์คคลาสนะครับหรือเซรามิกแฟร์ครั้งที่34ภายใต้โครงการมหากรรมคณะแกนเซลของอบจ.ลำปางนะครับปีนี้เราจัดมีทั้งเซรามิกไม้ผ้าหัตถกรรมต่างๆนะครับก็12ถึง22กุมภาพันธ์ที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นวันแรกก็ที่หน้าไทยวัสดุลำปางนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยครับ 9:00 นจนถึง 3:00 นครับผมค่ะซื้อกับเรียนเชิญนะคะครับขอเชิญมาเที่ยวนะครับค่ะครับThank you.
่